็นผู้พลภาพเนี่ยสิทธิประกันสังคมก็จะหมดทันทีมารัฐบาลหรืออะไรเนี่ยทำสิทธิบัตรทองที่โซนิ่งใกล้บ้านเนี่ยแต่ว่าเขาว่ามันรับใช้เยอะเนาะตรงทางโดยอ้อมปกตินะฮะคือไม่เกินร้อยส่วน 2.5 เนี่ยจริงเหรอก็ตายเป็นหนึ่งคนที่จุกโลกป่าแล้วกลับมาแล้วก็น้องพูดแหวนหน่อยสิเพราะว่าจะไม่พูดถึงเลยว่ะอันคือผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยมีทั้งแบบที่เรารู้สึกได้เองนะครับอย่างเช่นแสบตาแสบจมูกคันตามเนื้อตามตัวใช่ไหมครับจนถึงระดับที่กระตุ้นให้ เกิดโรคที่รุนแรงกำเริบนะครับซึ่งโรคหลักๆที่จะกำเริบได้จากฝุ่นควันที่มันเยอะขึ้นเนี่ยก็คือโรคระบบทางเดินหายใจกับโรคระบบหลอดเลือดหัวใจครับนักวิจัยลงไปทำการศึกษาวิจัยก็พบว่าระดับของมลภาวะที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตัว PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นนะฮะจะทำให้เกิดโรคหัวใจเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนคราวนี้ผลของมลภาวะโดยเฉพาะไอ้ตัว PM 2.5 ต่อระบบหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันมีทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวนะครับระยะสั้นเนี่ยก็คือมันอาจจะไปกระตุ้นทำให้ตะกันซึ่งมีอยู่แล้วในหลอดเลือดมันเกิดแตกขึ้นมาแล้วพอตะกันมันแตกขึ้นมาปุ๊บร่างกายก็คิดว่าอันนี้เป็นแผลก็เอาลิ่มเลือดเอาอะไรมาอุดแผลแต่กลายเป็นว่าอุดหลอดเลือดหัวใจที่เคยตีบกลายเป็นตันทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายคนไข้ก็จะแน่นหน้าอกหรือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าน็อกไปเลยแล้วก็ต้องมาโรงพยาบาลแล้วก็ต้องรีบทำการสวนหัวใจทำบอลลูนขยายตรงที่มันติดโดยเฉียบพลันนะครับอันนี้คือผลระยะสั้นโดยตรงส่วนผลระยะยาวก็มีอีกคือตัวไอ้ PM 2.5 เนี่ยเวลาเราหายใจเข้าไปมันก็จะเข้าไปสู่หลอดเลือดใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะไปกระตุ้นทำให้เกิดการอักเสบในหลอดเลือดซึ่งการอักเสบในหลอดเลือดเนี่ยก็เป็นสาเหตุของการเกิดตะกันอันนึงแผลในผลระยะยาวเนี่ยก็ทำให้มีโอกาสที่หลอดเลือดมีตะกันสะสมเพิ่มมากกว่าปกติแล้วก็ทำให้เกิดหลอดเลือดหัวใจตีบในอนาคตนอกจากในแง่ผลโดยตรงของตัว PM 2.5 แล้วเนี่ยต่อหลอดเลือดแล้วเนี่ยตัว PM 2.5 ก็จะทำให้เรารู้สึกหายใจไม่สะดวกใช่ไหมครับไม่สบายเนื้อสบายตัวรู้สึกอารมณ์หงุดหงิดซึ่งพวกนี้ก็จะทำให้ความดันขึ้นน้ำตาลขึ้นซึ่งโดยรวมก็วนมาทำให้หัวใจแย่ลงอีกนะต้องจากผลต่อหัวใจในแง่หลอดเลือดหัวใจแล้วก็ยังอาจจะกระตุ้นทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยโดยรวมนี่ผลไม่มีผลดีแล้วครับมีแต่ผลแย่ครับก็สำหรับปีนี้ก็อัตราการเข้ามารับการรักษาหรือว่าอัตราการเกิดโรคทางหัวใจโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจก็เพิ่มสูงขึ้นนะคือคร่าวๆเนี่ยก็เกือบ2เท่านะครับในช่วงนี้ช่วงที่ PM 2.5 มันขึ้นเยอะๆนะฮะอย่างนี้เรามีข้อแนะนำประชาชนยังไงบ้างครับในการดูแลสุขภาพตัวเองป้องกันตัวเองนะครับเพื่อลดความเสี่ยงพวกนี้ครับการดูแลตัวเองที่สำคัญที่สุดก็คือระวังอย่าไปสูด PM 2.5 มากอันที่หนึ่งก็คือถ้าไม่จำเป็นก็อยู่ในบ้านนะฮะแล้วก็ถ้าต้องออกนอกบ้านก็ควรจะใส่แมสใส่ผ้าปิดปากป้องกันถ้าเป็นไปได้ก็คือ N95 เนี่ยดีที่สุดเพราะว่าไอ้ PM 2.5 PM 2.5 เนี่ยมันเล็กมากไอ้หน้ากากแมสธรรมดาเนี่ยมันป้องกันไม่ได้ตัวที่จะป้องกันได้คือ N95 แต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถมี N95 ก็ใช้แมสธรรมดาก็ยังดีฮะสัก1ชั้น2ชั้นเอาทิชชู่แทรกตรงกลางก็ยังพอลดได้บ้างดีกว่าไม่ทำอะไรเลยฮะ